วัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่ Rag to Riches อันนี้ก็จะเป็น EP ที่2ของชาลีคนดีคนเดิมอีกเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวต้นไม้เราออกผลแล้วนะเราก็จะขายให้หมด EP นี้เหมือนเดิมนะคือยังไม่ได้มีตังค์เยอะยังไงก็จะต้องเก็บของป่าอยู่ชาลีจะโดนจับไหมอะหาของป่าขายบนนี้เป็นเกาะไม่น่ามีตำรวจวางใจหายห่วงได้ชาลีต้องไม่โดนจับเซฟชาลีรู้สึกดีมากเลยที่เราเลือกที่จะมาอยู่บนเกาะนี้เพราะว่าเกาะนี้มันมีอะไรให้เก็บเยอะนะเอ้าจักรยานพี่ก็ซื้อให้แต่ชาลีก็เลือกที่จะวิ่งไปโอเคเลยชาลีนักซิ่งผู้ปั่นจักรยานขึ้นเขาลงเนินปั่นอย่างหน้าตายิ้มแย้มสดใสเดอะซิ่งอ่ะสุดจะซิ่งชาลีแทงกบชาลีและการแทงกบของเขาวิธีการง่ายๆในการหาตังก็คือผสมพันธุ์กบนะผสมบิดตัวได้ตังน้อยเลยอันนาตั้งแต่มีจักรยานชีวิตชาลีก็ดีขึ้นมากเลยนะว่าชาลีไม่ต้องวิ่งไปไหนอีกต่อไปชาลีก็ปั่นจักรยานเราคิดถูกแล้วนะที่ซื้อจักรยานให้ชาลีจักรยานวิบากชาลีได้กบมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้กบแรมาด้วยสุดยอดเลยแล้วขายกบถูกๆทิ้งไว้ก่อนนะเราจะไม่ซื้อของอะไรเพิ่มให้ชาลีแล้วนะเพราะว่าเราจะเริ่มเก็บตังค์เพื่อที่จะสร้างร้านอาหารให้ชาลีแล้วเราต้องมีตังค์อย่างน้อยเลยนะประมาณ 2-3 พันเราถึงจะซื้อที่ดินใหม่ได้เก็บของหมดทั้งแมปแล้วนะเราจะให้ชาลีกลับบ้านสักทีเพราะว่าตอนนี้ชาลีต้องการอาหารแล้วก็ชาลีต้องการอาบน้ำเอ้าไปไหนบ้านอยู่นี่ไปไหนอันนี้ก็คือบ้านของชาลีบ้านที่มีกำแพง2อันหลังคาแล้วก็เตียงนอนอันนี้ออกแบบมาแล้วนะ outdoor shower ไม่ใช่ความผิดพลาดนะจริงๆชาลีเป็นคนมีตังค์นะแต่ชาลีเป็นคนใช้ตังค์ไปกับอะไรที่มันไม่ได้สาระอย่างการสร้างห้องน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ไร้สาระมากชาลีก็จะไม่ทำว่างนะเราก็จะให้ชาลีมาตกปลาเราต้องหาแหล่งตกปลาใหม่ให้ชาลีมานี่แล้วกันแต่ว่าชาลีหิวข้าวข้าวยังรอได้นะชาลีต้องอดทนไปก่อนสนุกแหละดูออกสนุกใช่ไหมชาลีใช่หน้าตาดูก็รู้ว่าสนุกพระจันทร์ขึ้นตกปลาแต่ได้หินงงไหมขออีกสักตัวนึงนะแล้วเดี๋ยวจะให้ชาลีกลับไปที่ชอบที่ชอบแหละทำไมตัวสุดท้ายนี่มันยากจริงๆเลยกว่าจะได้นี่เรียบร้อยแล้วไปอนุญาตให้ชาลีกลับบ้านได้เสร็จแล้วชาลีก็มารับประทานอาหารคุยโทรศัพท์กับเพื่อนได้ไหมอ่ะจะทำให้ชาลีหายเหงาป่ะอ้าวเพื่อนหลับอยู่สุดจะปั่นป่วนเช้าแล้วไม่สายเลยอ่ะ9โมงไอ้ต้นนี้นี่มันออกทุกวันเลยนะแต่อันนี้มันออกบ้างไหมเนี่ยอ๋อออกอยู่นึกว่าไม่ออกเดี๋ยวเราจะให้ชาลีโทรหาเพื่อนสักคนหนึ่งเผื่อชาลีจะหายเศร้าแต่ว่าจานเน่าตอนนี้มันเต็มบ้านมากเลยอ่ะหรือเราควรจะซื้ออ่างล้างมือให้ชาลีล้างจานดีไม่เราจะไม่วอกแวกนะเพราะจุดมุ่งหมายของเราก็คือเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อที่ดินให้ชาลีหาของให้ชาลีเก็บอยู่ไหนดูซิได้อะไรมามั่งแล้วได้หินได้ฟอสซิลขุดออกมาก็ได้ฟอสซิลเหมือนเดิมอันนี้ไม่เปิดนะขายทิ้งใกล้ความเป็นจริงเข้ามาแล้วนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่ 1,800 เราต้องการอีกไม่กี่เหรียญเท่านั้นเราก็จะสามารถซื้อบ้านให้ชาลีความฝันของชาลีใกล้จะเป็นจริงแล้วจากการปั่นจักรยานมาทั้งวันอ่ะชาลีเต่าหมิ่นแล้วตอนนี้วันนี้เราได้ตังค์มาเยอะมากเลยนะไหนดูหน่อยซิว่าเรามีตังค์พอที่จะซื้อร้านอาหารให้ชาลีแล้วหรือยังสร้างร้านอาหารเล็กๆตรงรถนี้ละกันมัน 1,500 เราก็ซื้อได้แล้วเย้ชาลีจะมีร้านอาหารร้านแรกเป็นของตัวเองแล้วในที่สุดโอ้โหอันนี้ก็คือเราต้องโอนเงินจากบ้านเราไปให้ที่ร้านอาหารนะซึ่งเงินเรามีเท่านี้เอาไปให้หมดเลยสิ่งที่เราต้องมีพื้นฐานก็คือมีซิงค์มีห้องน้ำมีเชฟสเตชันแล้วก็มีจุดทานอาหารยังไงดีเชฟสเตชันเท่าไหร่โอ้โห 3,300ยังอีกยาวไกลอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้กลับบ้านไปหาตังค์จะเปิดร้านอาหารที่นี่ก็คือ1เลยต้องรวยนะ2เลยก็คือต้องรวยอีกต้นไม้เราอีโวกันแบบรัวๆเดี๋ยวเราให้ชาลีรับประทานอาหารให้เสร็จเรียบร้อยนะแต่ว่าวันนี้สภาพอากาศดูไม่ค่อยดีเลยกลัวฝนตกอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าชาลีเราน่ะมีร่มมั้ยอ่ะมีมั้ยอ่ะ
นั่นดิถ้าตกก็เปียกแค่นั้นเองกำลังรีบๆปั่นจักรยานฝ่าดงไม้มาด้วยความเร็วสูงแบบความเร็วสูง หลังจากชาลีเก็บของป่าขายไม่ได้ต้องนานก็ได้มา417เหรียญ นะเยอะเหลือเกินขอให้ชาลีอาบน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูสวนของชาลีด้วยแล้วก็ขายของให้หมดเพื่อของป่าชาลีทนได้เสร็จแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้หมดทุกต้นแล้วก็เชิญมาตกปลาตรงนี้คุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับชาลีคุณต้องเร่งหาตังค์แล้วนะครับตั้งแต่สกิลอัพนี่ชาลีก็ตกปลาได้รัวๆเลยนะไม่ตกปลาได้หินแล้วนะ แต่เมื่อกี้หินมันก็ขายได้ดีกว่าปลาอีกอะชาลีต้องการอะไรไหมหิวข้าวอยากคุยไว้ก่อนนะตอนนี้ชาลีไม่ไหวแล้วชาลีต้องกลับบ้านก่อนนะเพราะตอนนี้ชาลีหิวอาหารมากกินปลาทองได้ไหมอ่ะไม่ได้นะอย่าหาทำกลับบ้านเอ้าแล้วชาลีไปทิ้งจักรยานไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวหล่อนไปทิ้งจักรยานไว้ไหนโอ้ยชาลีทิ้งจักรยานไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะซื้อให้คันแล้วต้องแพงบ้านเน่าๆของชาลีให้ชาลีได้พักผ่อนเถอะนะนี่ไงฝนตกตื่นได้แล้วนะมีภารกิจจะต้องทำคิดว่าวันนี้น่าจะซื้อเชฟสเตชันให้ชาลีได้นะถึงจะค่อยเรียกว่าร้านอาหารได้หน่อยแต่ที่งงคือมันเอาจักรยานไปทิ้งไว้ตรงไหนชอบเดินไปทั่วไม่ซื้อให้ใหม่ด้วยหายก็หายเลยไม่มีตังค์ซื้อแล้วจะเก็บตังค์ซื้อเชฟสเตชันขายให้หมดทุกสิ่งท่ามกลางสายฝนนะชาลีก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บของต่อไปเร็วชาลีสู้ๆอีกนิดนึงชาลีก็จะมีเงินซื้อเชฟสเตชันแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทิ้งจักรยานต้องเดินรอบโลกเลยเนี่ยความรู้สึกของชาลีตอนนี้ก็เหมือนตอนที่เราต้องเดินไปมหาลัยมาถึงบ้านแล้วชาลีดูแลตัวเองหน่อยนะด้วยการเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาบ้านนะเราคุยกับต้นไม้ได้ยังอ่ะอย่างเหมือนเดิมนะกิจวัตรประจำวันของชาลีดูแลตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องมาตกปลาแต่ถ้าเกิดว่ามีจักรยานเมื่อตะเกียคือเราจะเดินได้เร็วมากแต่ชาลีเอาไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้นะเป็นวิบากกรรมของชาลีเองแล้วล่ะอ้าวตกปลาไม่ได้แล้วกลับบ้านละกันมานอนเราปล่อยให้ชาลีหาของป่ามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะชาลีอยากเข้าห้องน้ำสัญญาว่าถ้าชาลีหาของเซตนี้เสร็จแล้วจะให้เข้าห้องน้ำซึ่งออกมาหาตั้งแต่เช้ามืดนะจนตอนนี้เที่ยงแล้วเอากลับบ้านก็ได้ไปเดี๋ยวหรือแถวนี้มีพุ่มไม้แถวนี้มีพุ่มไม้ไหมไม่มีนะเออกลับบ้านไปเถอะให้ชาลีได้กลับบ้านไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เก็บของขายเราจะไม่ให้วันนี้เราจะไม่ให้ชาลีกินอาหารจากตู้เย็นอีกแล้วเพราะมันจะทำให้ชาลีอารมณ์เสียนี่มันจะได้มูดเลดแย่ๆมาอันบาลานซ์มิลก็คือเราให้ซิมกินควิกมิลมากเกินไปชาลีคนสวนที่เหลือขายทิ้งนะโอเคเราคิดว่าเราพอจะมีเงินที่จะสามารถซื้อเชฟสเตชันแล้วก็พวกอุปกรณ์ในร้านให้ชาลีได้แล้วไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเราไปลองดูที่ร้านกันเลยดีกว่าไปดูว่าเราซื้ออะไรให้ชาลีได้บ้างนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือเชฟสเตชันอ๋อลืมโอนเงินมาหนี่อันนี้ละกันถูกสุดเชฟสเตชันของชาลีเงินเหลือ 1,300 จะพอหรือไม่โต๊ะที่ถูกที่สุดน่าจะต้องเป็นอันนี้แล้วล่ะนี่เก้าอี้ที่ถูกที่สุดน่าเกลียดมากเลยหน้าตาน่าเกลียดมากเลยเก้าอี้ที่ถูกที่สุดอ่ะอัปเกรดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองอันนี้ไปก่อนนะหรือว่าเราจะแบ่งเป็นโต๊ะ2ตัวดีอย่างนี้เป็นไงร้านเพิงหมาเหงียนของชาลีอะไรอีกโฮสเตชันมี100กับ160วางไว้หน้าร้านนะสมมุติว่าอันนี้คือหน้าร้าน
ันนี้คือหน้าร้านแล้วนะอยากได้อันเนี้ยเพิ่มตังค์หน่อยละกันดีจริงๆห้องน้ำเอาพุ่มไม้ให้ซิมอื่นเข้าได้ไหมเดี๋ยวสร้างหน่อยเถอะอย่างน้อยห้องน้ำดีๆสักอันโอ้โหตังค์แทบหมดพอเลยเอาเป็นกำแพงกั้นอย่างเดียวก็พอไม่มีตังค์นะอ่างล้างมือกับโถส้วมเฮ้ยโถส้วมก็ไม่มีตังค์ซื้ออะทำไงดีได้แล้วตังค์หมดพอดีเลยนะและนี่ก็คือร้านอาหารของชาลีน่าเกลียดที่สุดเลยอะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยขอปูกระเบื้องหน่อยที่เป็นอยู่มันน่าเกลียดมากเลยจะได้ไม่รบกวนสายตาผู้มาเห็นมีตังทำอะไรได้เพิ่มไหมเนี่ยไม่น่าจะมีละโอ้ยขาดเก้าอี้อีกหนึ่งตัวทำไงดีอะไม่มีตังซื้อแล้วอะเอาเก้าอี้ถูกๆไปก่อนได้ไหมอะเก้าอี้ถูกๆโอ้โหสมมุตินะสมมุตินี่พอดีเลยเรียบร้อยร้านอาหารของชาลีไหนมาถ่ายรูปคู่กับร้านอาหารสิชาลีและเพิงหมาเหียนเหมือนน้ำในแก้วจะเป็นแบบลางสังหรณ์ว่าร้านอาหารนี้จะไปได้ด้วยดีแบบสุดๆไปเลยขนาดน้ำยังเน่าเลยอะโอเคยังไงเอพิโซดนี้เราก็ได้จัดการซื้อร้านอาหารให้ชาลีเรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็คือสามารถเปิดร้านได้แล้วส่วนการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารของชาลีจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย